สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาเจอกับบีกแล้วที่บ้านมักร้อนนะคะวันนี้งานเราค่อนข้างที่จะหนักมากที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็คือแตงกวาที่กินไม่ทันมันก็เหลืองไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะต้องเก็บทิ้งให้หมดเลยนะคะเพราะว่าสึกๆก็คือหน้าและดูใบไม้ร่วงกำลังจะมาถึงแต่ว่างานหลักของเราวันนี้ทุกคนอันนี้คือตะกร้าที่จะไม่ใช้แล้วคันนี้บีจะตัดหญ้าแต่ว่าดูค่ะพอมองออกไปเนี่ยคือแบบเห็ดแต่ทุกคนมันเต็มสนามหญ้าดูค่ะเต็มสนามหญ้าเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันมีเห็ดอะไรบ้างนะคือมองมาแล้วบีท้อใจเลยเอาจริงแต่ว่าที่สำคัญที่แน่ๆนี่ตรงนี้คือเห็ดมันปูเห็ดมันปูค่ะเห็ดมันปูมันออกข้างตรงเนี้ยนี่เห็ดมันปูนี่นะคะไอตัวแรกที่เราจะเก็บทิ้งก็คืออันนี้มันกินได้นะทุกคนอันนี้ในภาษาฟินเขาจะชื่อว่าเดี๋ยวนะริฮมาตุโกหรือว่าแกนสตุโกอะไรสักอย่างนะทุกคนเขาให้กินแบบว่าดอกเล็กๆอ่ะเดบีจะขึ้นชื่อให้เนาะจำไม่ค่อยได้เหมือนกันมันจะมีรุ่นที่เป็นแบบอย่างนี้ใช่ไหมที่มันเป็นกลมๆแล้วก็เป็นลากเลยเป็นขาแบบนี้แล้วก็จะเป็นรุ่นที่มีขายาวๆหน่อยถ้าเผื่อเจอเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอันนี้คือเราต้องเก็บทิ้งนู่นข้างหน้าเพียบแล้วก็นี่คือเห็ดดินนะคะเห็ดดินอันนี้ก็ต้องเก็บทิ้งทุกคนนี่ก็เช่นกันนี่เดี๋ยวมีหลายคนถามทำไมต้องเก็บทิ้งนะคะไม่เก็บไปกินเพราะว่าทุกคนมันเยอะมากคือเราเก็บเฉพาะเห็ดพึ่งหวานอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็ไปเก็บในป่าไงแต่นี่มันเกิดที่แบบสนามหญ้ามันก็กินได้แต่ทุกคนมันเยอะเกินไงเราก็กินไม่ทันหรอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บทิ้งไงไอ้แบบเนี้ยแล้วที่พี่ต้องเก็บทิ้งก็เพราะว่าเวลาบีตัดหญ้าทุกคนแล้วเห็ดอะไอ้ที่มันแก่ๆแล้วอะมันก็ปั่นไปที่ใต้ไอ้เครื่องตัดหญ้าใช่ไหมแล้วปีหน้ามันก็จะเกิดที่เดิมบีไม่อยากให้มันเกิดที่เดิมไงทุกคนให้มันเกิดในป่าได้แต่ว่าอย่าเกิดตามแบบเนี้ยทุกคนถ้าเราไม่เก็บออกแล้วเราไม่ตัดหญ้าอะไรเงี้ยแล้วปล่อยให้มันเน่าไงทุกคนมันจะส่งกลิ่นเหม็นมากๆเลยดูข้างหน้าสิอันนี้คือเห็ดเนยนะเห็ดพึ่งเนยนะคะอันเนี้ยดอกอ่อนเมื่อสมัยก่อนนะบีกินแต่ว่าตอนนี้มันเห็ดมันเยอะเนาะเนี่ยนะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเห็ดพึ่งเนี่ยรังมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะอันนี้คือดอกแก่แหละแต่ส่วนมากก็จะเป็นดอกแก่ทั้งหมดเลยทุกคนนั่นแหละเราก็เลยต้องเก็บทิ้งเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเก็บเห็ดทิ้งเห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยหนอนเนิร์นเนี่ยเต็มนะคะรับสมัครมือเก็บด่วนอ่ะตอนเนี้ยเนี่ยดูข้างหน้าสิจ๊ะเนี่ยทุกคนโอ้ยนี่จะดูเก็บแป๊บเดียวเต็มตะกร้าแล้วจ้ะนี่เห็ดพึ่งหวานหัวแดงน่าจะเก็บได้เร็วแบบนี้เนาะเต็มตะกร้าโอ้โหดูอันนี้คือตรงที่ต้นแอปเปิลเก่าแต่ว่าตัดทิ้งไปแล้วมันก็อันนี้เป็นหญ้าเนี่ยค่ะอันนี้คือเห็ดพึ่งขาลายเนี่ยเห็ดพึ่งขาลายนี่แค่มุมเดียวเนี่ยทุกคนเดี๋ยวต้องไปดูอีกมุมที่มันมีไอ้เนี่ยเรือน่ะเรือแต่มุมนู้นน่ะโอ้ยยังไม่อยากจะก้าวเข้าไปเลยเพราะว่ามันต้องมีเห็ดเยอะแน่ๆเนี่ยค่ะเห็นมั้ยเห็ดเนยเนี่ยเห็ดเนยนี่นู่นนู่นโอ้นู่นดอกอ่อนอันนี้จะเป็นดอกอ่อนเนี่ยเห็นมั้ยดอกอ่อนก็ยังมีไอ้นี่หุ้มอยู่แล้วก็ข้างหน้าจะเป็นเห็ดขนไอ้เห็ดขนตัวเนี้ยมันคือการบารูสทุกคนที่มันเป็นสีขาวที่มันไม่ใช่สีชมพูเพราะว่ามันขาดน้ำอ่ะทุกคนดูเห็นไหมเนี่ยใต้ดอกเขาจะเป็นขนเนี่ยกระบะแปลว่าขนในภาษาฟินิชนะคะแล้วก็ดูตรงนี้สิทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยมันจะถ้าสมมติว่ามันแห้งตายเงี้ยมันก็จะแตกต่างจากเห็ดพึ่งเนยเมื่อกี้เนาะอันเนี้ยจะไม่ส่งกลิ่นเหม็นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ปล่อยไว้เพราะว่าเมื่อย
แต่ว่าเราจะมาเอานู่นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยจ้ะอะไรเอ่ยเก็บทิ้งอ่ะเก็บทิ้งเฉยเลยนี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่โอ้โหดูทุกคนดูอันนี้คืออันนั้นตรงประตูซาวน่าเราใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันจะเป็นเป่งกี่เป็นแปลงสำหรับบลูเบอร์รี่อันนี้คือบลูเบอร์รี่ธรรมชาตินะคะที่มันเกิดเองอะปีนี้บียังไม่ได้เก็บเดี๋ยวมันร่วงหมดแหละเนาะเออนี่ไงนี่ไงอีกดอกนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันต้องเก็บทิ้งเนี่ยถ้าสมมติว่ามันแก่แล้วเวลาเราไปบีบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆฝุ่นนะออกมาเป็นสีดำเอออันนี้แก่แล้วนี่ไงโอ้โหดูจ้ะเต็มทุกคนมันจะส่งกลิ่นเหม็นเนี่ยมันไม่โอเคล้นละจ้ะโอ้โหอะไรล่ะเนี่ยทุกคนช่วยด้วยดู3เอ้าดอกเล็ก4 5ดูค่ะฝั่งนู้นเต็มโอ้โหนี่ไงนี่ไงไอ้ที่พี่บอกอะนุยยากูกุเนนนุยยากูกุเนนอันนี้เห็ด3ดาวค่ะเห็นมั้ยมันจะต่างกันกับไอ้เห็ดที่แรกๆที่บีให้ดูไปอันนี้จะเป็นรุ่นมีขาแบบนี้เห็นมั้ยเออว้าวเหมือนตุ๊กตาล้มลุกเลยทุกคนเนี่ยจ้ะเห็นมั้ยมันจะรุ่นมีขาแบบเนี้ยต้องขุดมันขึ้นมามันจะได้ไม่ออกอีกแต่เชื้อมันอยู่ตรงนี้มันก็ออกเลยทุกคนแต่ว่าปีนี้มีตรงนี้เยอะอะปกติมันไม่มีนะเนี่ยตรงนี้เออเต็มล้น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 โอ้ยเก็บเห็ดทิ้งโอ้พวกนี้ก็จะเป็นแบบดอกอ่อนนะมันก็ต้องเก็บทิ้งหมดเลยโอ้เกินเบอร์เกินเบอร์นี่เนี่ยตรงสนามเนี่ยอันนั้นคือต้นพลุนอันนู้นคือพี่ติ๊กกำลังจะไปตัดไม้นี่ส่วนเรามีหน้าที่เก็บเห็ดทิ้งโอ้โหดูมันมีแต่ดอกอ่อนๆทั้งนั้นเลยอันนี้คือดอกอันนี้คือเห็ดอะไรสักอย่างโอ้โหข้างหน้าเดี๋ยวมันต้องเก็บกองหมดแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยดูอันนี้คือนี่จะทากหรือหนอนเนี่ยมาทำกินดูทุกคนดูนี่คือเห็ดนะเนี่ยเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ดูตรงนี้โอ้เกินเบอร์อันนี้คืออันเล็กกำลังจะเกิดอย่าให้เกิดนี ดูโอ้กระถางไอ้แปลงดอกไม้ก็จะขึ้นดูทุกคนจ๋ามันเกินเบอร์เนาะตะกร้าเต็มก็ต้องวางก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยเอารถเข็นมาใส่เนาะอันนี้คือดอกแก่เขาเนี่ยเห็นไหมต้องขุดมาเลยเพราะว่าถ้ายกตอนกลางลำต้นนะแตกเนี่ยเห็นไหมแตกเบลเลอร์เลยดอกใหญ่แล้วก็นี่คือลูกจิ๋วดูนี่แต่3ดอกเนี่ยดูดูโอ้มาวางไว้ตรงนี้ก่อนดูพี่ติ๊กนางบอกว่าบีเดี๋ยวจะเก็บลูกพลุนให้ดูมันสูงเกินไอ้ข้างบนน่ะลูกพลุนเต็มเลยจะได้กินไหมนอจะได้กินไหมนอโอมันสอยมันต้องโดนลูกมันจริงๆมันถึงจะลงโอ้ยอันสุรเกะเอาปลาเราอะไปต่อโอ้ทนดูไม่ได้หรอกมันช้านั่นน่ะเมื่อกี้ทุกคนเปียวตะกร้ามาเพิ่มนะคะเมื่อกี้เราเก็บตรงนี้ไปใช่ไหมก็คือฝั่งขวาของมันพักร้อนปุ๊บอันนู้นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปฝั่งซ้ายแล้วนั่นคือสะพานฝั่งซ้ายทุกคนดูโอ้อะไรล่ะเนี่ยทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยทำไมมันอะไรขนาดเนี้ยแต่เดี๋ยวโอ้
ำไมมันใหญ่ขนาดนี้ทุกคนมันใหญ่มากมากเลยอันนี้ก็คือนุยยากูกุเนนนะทุกคนนุยยากูกุเนนนะคะโอ้โหโอ้ไม่ต้องรักกันขนาดนี้ก็ได้ดูแล้วก็ฝั่งนี้คือเห็ดพึ่งเนยที่เราเก็บทิ้งเมื่อกี้โอ้นูนเต็มทุกคนมันจะเกินเบอร์มากเลยดูอ่ะเก็บเอาไอ้นี่ก่อนเนี่ยไอ้พวกเนี้ยโอ้ทุกคนมันใหญ่จนไม่รู้จะบอกว่าใหญ่ยังไงอ่ะทุกคนดูแขนบีไก่ตัวนี้ใหญ่กว่าแขนนี่ค่ะกำปั้นดูใหญ่มากอ่ะใหญ่เนี่ยมันใหญ่เท่าที่กับบีเนี่ยเอากล้องมาใกล้เนี่ยเนี่ยของจริงใหญ่แบบเนี้ยทุกคนถ้าออกมามันก็จะดูเล็กใช่ไหมเนี่ยแต่ของจริงเนี่ยใหญ่แบบเนี้ยมันเกินเบอร์เนาะดูโอ้ตายแล้วตายแล้วแล้วมันอ่อนอยู่หรือเปล่าล่ะเดี๋ยวดูข้างในซิมันยังไงเนี่ยพอกันเลยอุ้ยคาดเราไม่อยากให้ลากมันเหลือไงนี่ทุกคนเดี๋ยวมาดูสิโอ้ยังอ่อนอยู่เลยดูค่ะเนี่ยดูค่ะเออหอมกินเห็ดอะหอมกินอ่อนๆนะทุกคนเราสลับเปาทุกคนเราขอเรียกว่าเห็ดสลับเปาได้ไหมดูค่ะเหมือนมากเลยดูข้างหน้าสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือดอกเล็กโอ้ยโอ้ยไม่ได้ก็ดอกนี้ดูอ่อนโอ้ทุกคนดูแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเห็ดขนทั้งหมดแต่บีเจออย่างเงี้ยบีก็เห็นไหมอดใจไม่ไหวหรอกที่จะเก็บทิ้งอ่ะเนี่ยเมื่อก่อนไม่ยากกินนะเราก็แบบว่าเออเก็บให้ไม่ยากไงดูแต่ว่าตอนเนี้ยสิคือไม่ยากไม่ได้แบบเออกินแล้วไม่ได้ทำอาหารแล้วไงเราก็เนาะต้องเก็บทิ้งนะโอ้ยนั่งเข่าไปเลยจ้ะโอ้โหดูข้างหน้าดูกลุ่มนู้นโอ้อยู่ระหว่างเรือโอ้ยทางเราคิดว่า1ตะกร้าคงไม่พอเดี๋ยวต้องเอาไปทิ้งโอ้เรามาเก็บใหม่แล้วที่มันกำลังจะออกก็เล็กๆอ่ะเพียบเลยดูค่ะโอ้โหเกินเบอร์เนาะดูขาสิมันทำไมเหมือนกับดูดอกอ่อนๆกันเลยมันเหมือนวิวัฒนาการออกมาเป็นแบบเนี่ยโอ้นี่เก็บยาวไปเก็บยาวไปรับสมัครมือเก็บเห็ดทิ้งจ้ะดูข้างหน้าโอ้อะไรละนี่ทำไมโอ้ดูค่ะทุกคนโอ้น่ากลัวเนาะเนี่ยถ้าเห็ดเยอะมันก็จะไม่ไหวไหมบิ๊กบึ้มงั้นเลยอ่ะโอ้โหมันก็จะเกินเบอร์โอ้ดูอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายดูค่ะทุกคนเชื่อบีเลยยังจริงโอ้โหมันต้องเก็บทิ้งจริงตรงเนี้ยและที่จอดเรือเราอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าต่อปีนี้มันยังไม่ได้ใช้เรือเลยเอาเก็บนี่ยังไงไหนเล่าและอะไรละเนี่ยโอ้ยอันนี้คือเห็ดอะไรไม่รู้อ๋ออันนี้คือเห็ดกินไม่ได้ทุกคนแต่เดี๋ยวนะมันมีพิษหรือเปล่านะเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามันเจอน้ำอ่ะข้างล่างมันจะออกเป็นแบบ
เหลืองชมพูหน่อยๆเออเอามันไม่เคยมาเกิดตรงนี้เลยเนี่ยดูค่ะโอ้โหโอ้โหเอาอันนี้จะเป็นเห็ดผึ้งเห็ดผึ้งขาลายดูโอ้โหดูค่ะน้องโอ้โหโคตรเห็ดโคตรเห็ดตะมุตะมิอุ้ยดูโอ้บ่อยไหมถามใจเธอดูเห็ดผึ้งขาลายเกินเบอร์เกินเบอร์เลือกเอาแต่แบบดอกใหญ่ๆทิ้งอ่ะข้างล่างดูค่ะมึนหัวเขาหรือเปล่าโอ้โหดูโอ้อันนี้ไม่นี่หรอกเพราะว่ามันยังเล็กอยู่เดี๋ยวใช้รถตัดเลยใช้รถตัดเลยนู่นเดี๋ยวจะไปดูตรงนู้นเราไปหาที่ป่าใช่ไหมน้องมาตามถึงบ้านโอ้แต่ปีนี้เยอะมากเยอะมากๆเลยทุกคนบีไม่เคยเห็นปีไหนที่เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยตรงเนี้ยว่าบางปีเยอะแล้วนะแต่นี่โอ้เยอะกว่าอีกโอ้โหนี่โอ้นู่นไงอีกดอกโอ้โหเต็มดูค่ะเก็บตรงนี้น่าจะสักประมาณ10-15นาทีเนี่ยเต็มแล้วโอ้โหเด้อนู่นโอ้เมื่อกี้เราเก็บเฉพาะตรงเรือตรงนี้มาตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าทุกคนดูโอ้อะไรล่ะเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยดูค่ะโอ้โหอันนั้นคือเห็ดขดทั้งหมดเลยโถึงกระหอบกันเลยทีเดียวถึงกระหอบกันเลยทีเดียวทุกคนงามันหนักมากเลยดู3กองนี่แค่ตรงเนี้ยมุมเนี้ยเนี่ยดูค่ะเดี๋ยวยังไม่หมดไปต่อค่ะขึ้นมานี่ฝั่งเนี้ยไปกลุ่มแรกเมื่อกี้ไปต่ออย่ารอช้าตอนนี้กลายเป็นเกลียดเห็ดไปเลยจ้ะฉันขอบอกตามตรงว่าฉันไม่อยากจะเก็บแล้วโอ้ยอะไรล่ะเนี่ยขนมปังชัดๆต้องหยุดเข้าป่าไปสักพักหนึ่งเลยไหมเนี่ยเอาจริงโอ้เกินเบอร์ดูโอ้ยังไม่หมดยังไม่หมดไปต่อแต่ว่าอันนู้นอะคือเห็ดมีพิษมาริโออะนี่อะโอเคพอแล้วล่ะดูเล็กๆกำลังออกเพียบเลยเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่ครั้งหน้ารับสมัครมือเก็บรีบมาด่วนนะจ๊ะไปโอ้โหอุ้ยทุกวันอะไรแล้วเนี่ยลูกพี่ทำไมมาอุ้ยสองทุกคนอ้าวเดี๋ยวฉันรักเห็ดขึ้นมาทันที
อู้อ่อนด้วยอ้าวรักกันรักกันอ้าวเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงอู้ยังอ่อนอยู่เลยเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงนี่อะไรล่ะลูกพี่เนี่ยโอ้ยเนี่ยตามกันเข้ามาตามเงินเข้ามานี่เหมือนนางสาวไทยรักเด็กใช่ไหมฉันรักเห็ดอย่างเงี้ยเหรอไม่ไหวนะถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยไปเก็บรวมทางเราคิดว่าเดี๋ยวจะต้องไอ้นี่แยกออกเนี่ยวางแยกเนี่ยเดี๋ยวจะไอ้นี่อีกทีนึงแต่ว่าอันเนี้ยไม่น่าจะโออู้หนอนเห็นไหมไม่โอเคโอ้เดี๋ยวพอเราหักดูทุกคนเห็นไหมนี่ทิ้งแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะได้แต่ว่าก็นิ่มนิ่มโอ้เต็มพิกัดดูค่ะกำลังออกมาอู้หนอนขาวนั่นน่ะอ่ะไม่เป็นไรไปน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วมั้งแต่ว่าเนี้ยดอกใหญ่แล้วมันอยู่แบบเนี้ยเราก็ปล่อยอู้ทุกคนดูเห็ดหวานบีก็นึกว่าเห็ดไอเนี้ยเห็ดเนยอ่ะโอ้โหดูสิเอาสองเนี่ยจ้ะมีคนถามว่าทำไมต้องตบใช่ไหมคะ FC อะไรบอกเบียนะหัวหลุดเลยบางคนบอกว่าตอนนี้เสพติดการตบหัวเห็ดไปแล้วคอยสังเกตใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่คอยลุ้นใช่ไหมหัวดอกจะหลุดหรือเปล่าสรุปหลุดค่ะอันนี้คืออ่อนเนี่ยอ่อนอันนี้ก็อ่อนเนี่ยปะอันนี้ได้อันนี้ได้จับแยกนู่นไปต่อโอ้ยอันนี้ทิ้งตัวไปเองโอ้ยตามต้นในนี้บีก็ยังจะขึ้นเนาะดูดอกอ่อนนั่นเนี่ยพอแล้วทุกคนโอ้ยเหนื่อยที่พอไปถึงว่าเนี่ยตรงข้างบนตรงเนี้ยมันจะเริ่มเป็นป่าตรงมันพักร้อนแล้วใช่ไหมแล้วคันเนี้ยดูค่ะอันนี้คือหมาที่เราเอากระดูกเปปิมาไว้ตรงนี้นี่เห็นไหมนี่ทุกคนเห็ดแต่ว่าบีจะไม่เก็บตรงป่าเนี่ยมันก็จะไม่ไหวอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวบีเอาเห็ดไปทิ้งก่อนนะทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะไม่รู้ว่ายาวหรือสั้นขนาดไหนอันนี้คือเก็บแบบนอนสต็อปจริงๆทุกคนเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าสมมติว่ามีเห็ดมันเกิดตามสนามหญ้าแล้วยังอยากจะดูบีเก็บทิ้งอีกหรือเปล่าคอมเมนต์มาคุยกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายแรงหมด